และเช้านี้นะครับบิตคอยก็ได้ทำการเลือกทางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย็นนี้เราไปกินโอมากาเสะกันนะฮะหยอกๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเป้าหมายการปรับตัวขึ้นของบิตคอยทั้งช็อตเทอมลองเทอมมิดเดิลเทอมนะครับแล้วก็มาอัปเดตในฝั่งโพชั่นที่ได้มีการเปิดกันใน OKX Signal ด้วยนะครับรวมถึงจุด TP ด้วยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูครับแล้วเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเค้าของเค้กนะสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ขอลองทุนด้านล่างได้เลยนะครับในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีการสุ่มแจกนะครับหมวกแก๊ปทั้งหมด10ใบนะครับใน Discord นะเพื่อนๆอย่าลืมไปแจมกันและเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel นะครับในการคำนวณเงินภาพรวมในการเทรดฟิวเจอร์นะครับในการใช้งานกริดรวมถึงการใช้งาน Copy Trade ด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักๆเลยนะที่จะทำให้ performance ของพอร์ตเราเนี่ยดีขึ้นนะครับและใครที่กำลังดูคลิปของเราอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับและใครที่อยากจะแชร์ริ่งความรู้นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะจะได้ผลักดันคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกลุ่ม LINE เป็นแชทนะครับในฝั่ง Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนักคริปโตนะครับและการวิเคราะห์ Master Trader ด้วยถ้าเพื่อนสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยได้เลยครับเอาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแบบด่วนๆเลยเนาะในฝั่งของเทคนิคอลนะครับล่าสุดตอนนี้ Bitcoin ก็มีการเบรกเนาะแถวประมาณ 29,000 ขึ้นมานะครับมาล่าสุดอยู่แถวประมาณ 29,600 นะครับในฝั่งของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนาะก็เบรก EMA 12 26ขึ้นมาทะลุขึ้นมาเลยนะครับแถวประมาณ 24,000 เนาะแล้วก็ไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีการลงมาเทสแถวประมาณ 26,700 นะครับขึ้นไปเทสตัวแนวต้านที่เราคุยกันหลายๆครั้งแล้วแถวประมาณ 28,800 จนถึง 29,000ลงมาเทส EMA อีกนะครับแถวมา 27,700 แล้วก็เบรกขึ้นมาละตอนนี้นะครับในฝั่งของการเบรกเอาท์เนี่ยเบรกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็วิ่งตามรูปแบบที่เราคุยกันนะฮะในคลิปก่อนๆนะครับมาเนาะแต่คราวนี้เราจะมาคุยกันถึงตัวเวฟกันนิดนึงว่าเวฟเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราอยู่ในเวฟอะไรนะครับซึ่งเวฟล่าสุดเนี่ยเราได้ผ่านเวฟ4ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการวิ่งเป็นทริแองเกิลสามเหลี่ยมแล้วก็มีการเบรกเอาท์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยถึงทฤษฎีให้เพื่อนเห็นภาพกันนิดนึงนะอ่ะว่าการเบรกตัวของสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีขาทั้งหมดกี่เวฟนะครับแล้วเรามักจะเจอเวฟ4เนี่ยในเวฟไหนนะครับเผื่อเพื่อนมือใหม่เนาะยังงงกันอยู่นะครับเวฟ4เนี่ยจะเกิดขึ้นนะหลังจากเกิดเวฟ3นะครับซึ่งเวฟ3เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างชันแล้วหลายคนก็ไม่รู้ว่าเวฟ3มันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันขึ้นแบบเร็วมากแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันนี้คือลักษณะของเวฟ3พอจบเวฟ3เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเจอความน่าเบื่อของเวฟ4ก็คือมีการไซด์เวย์ออกข้างหลายๆคนก็จะมีการพรีดิกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่อมันจะลงต่ออันนี้คือความลังเลของเวฟ4นะครับซึ่งเวฟ4เนี่ยจะมีการปรับตัวทั้งหมด5คลื่นด้วยกันนะครับลงมาเป็นขา A ขึ้นไปเป็นขา B ลง C นะครับขึ้น D อีกทีนึงเหมือนจะเบรกแล้วเหมือนจะเบรกแล้วก็กดลงมาเป็นขา Eให้คนเนี่ยหมดความสิ้นหวังในการขึ้นนะแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปเลยซึ่งการเบรกขึ้นไปตรงนี้มันจะต้องทำอะไรบ้างต้องทำการทะลุยอด D ตรงนี้แล้วก็ยอด B ตรงนี้นะครับซึ่งกฎเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องไม่หลุดนะฐาน C ตรงนี้แล้วก็ฐาน A ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่ขา3แล้วอาจจะเป็นการทำเขาเรียกว่าลักษณะของการจบ5ไปแล้วแล้วก็ลังลงขา A ย่อยหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ไซด์เวย์แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปก็เป็น4ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวกราฟล่าสุดกันต่อบ้างนะว่าลงมาเป็นขา A นะครับถ้าดูในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นชัดกว่านะเดี๋ยวซูมให้เพื่อนเห็นภาพนะครับนี่จบ3ใช่ไหมลงเป็นขา A ขึ้น B นะครับลง C ขึ้น D นะครับแล้วก็ลง E ซึ่ง E ตรงนี้ไม่ยอมเบรกเห็นไหมไอ้เส้นเหลืองตรงนี้ที่ผมตีไว้ว่าเฮ้ยจุดที่มันจะเขาเรียกว่าเลือกทางเนี่ยอันแรกเลยคือเส้นเหลืองตรงนี้แถวประมาณ277ถูกปะถ้าเบรกเอาลงมาเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ใช่4ละแต่ถ้าเกิดเบรกนะครับตัวเหลืองนี้ขึ้นไปที่เป็นขา D เนี่ยอันนี้จะคอนเฟิร์มเมชั่นว่ากำลังจะขึ้นเวฟ5แล้วแล้วก็จบ4ไปแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มตัวได้ค่อนข้างโอเคเลย3เหลี่ยมค่อนข้างสวยเบรกเอาค่อนข้างสวยนะครับคราวนี้อ่ะเรามาดูกันนิดนึงข้างล่างเนี่ยมันไม่เบรกลงไปละนะครับทาร์เก็ตด้านบนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันแรกเลยที่เราดูในภาพเดกันนะครับก็คือกล่องแดงที่เราได้คุยกันไว้นะครับกล่องแดงตรงนี้มีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ตอนช่วง2022และกลางปีนะครับแล้วก็2021ด้วยนะครับตอนช่วงกลางปีแล้วก็ต้นปีที่ได้มีการเทรดมาหลายรอบแล้วนะครับอันนี้คือกล่องทาร์เก็ตแรกที่เขาจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตัว
ขาเรียกว่ากล่องด้านบนเนี่ยแถวประมาณ 31,000 นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตที่เราตีกันไว้เนาะที่เราตีจากด้านล่างเลยอ่ะขึ้นมาเป็น1ตรงนี้แล้วก็ย่อ2ตรงเนี้ยเวฟ3เนี่ยจบนะอยู่แถวนี้แถวประมาณ 32,000 คือตอนนี้เรากำลังอยู่ในเวฟ3อยู่นะครับซึ่งเวฟ3เนี่ยมันจะมีเวฟย่อยนะครับให้เราเห็นก็คือขึ้นมา1ย่อ2ขึ้น3ไซด์เวย์แล้วก็ขึ้น5ตรงนี้นะครับซึ่งทาร์เก็ตเนี่ยเราตีจากด้านล่างขึ้นมาอยู่แถวประมาณ 32,000 นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านเนาะที่เรามีโอกาสได้เจอนะแถวประมาณ 34,000 กว่าก็คือที่มีการเทรดด้านบนก่อนหน้ามานะครับอันนี้คือในภาพเดย์นะในภาพของ middle term เราก็จะไปดูในฝั่งของภาพ week กันว่าภาพ week เนี่ยเรามองแนวต้านตรงไหนกันบ้างสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือแนวต้านที่มีการเทสมาหลายรอบแล้วในแถวโซนนี้นะครับหลุดลงมานะครับกลับขึ้นมาเล่นนะลงมาเทสขึ้นไปต่อนะครับลงมาเทสขึ้นไปต่อแล้วก็หลุดลงมาอีกนะครับก็คือแถวโซนนี้เนาะ 46,000 นะครับตรงไปถึง 42,000 กล่องเกี่ยวตรงนี้ถ้าทะลุหรือขึ้นมายืนกล่องแดงได้ค่อนข้างดีแรงๆเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับตัวในภาพระยะกลางขึ้นไปแถวประมาณกล่องเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลองเทอมที่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะผมคิดว่าก็อาจจะมีระยะเวลาในการกินเนี่ยประมาณหลายเดือนน่ะถ้าจะปรับตัวขึ้นไปที่ไฮเก่าของเขาแถวประมาณ 61,000 นะครับในภาพวีก็จะมีแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูในภาพมันอ่ะไกลขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะมีโซนพวกนี้แหละกล่องเขียวแล้วก็กล่องแดงแถวประมาณ 61,000 นะครับที่มีโอกาสขึ้นไปเทรดได้แล้วก็จะมีทาร์เก็ตนะที่ถ้าตรงเนี้ยมันเป็นเวฟ2จริงกำลังขึ้น3เนี่ยเราลองตีทาร์เก็ตกันดูว่าเราจะเจอนะครับทาร์เก็ตอยู่แถวประมาณไหนแถวประมาณ 126,000 ซึ่งเนี้ยผมคิดว่าอาจจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณนึงเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่แถวประมาณ 30,000 ใช่มั้ย 29,000 กว่า 30,000จะขึ้นไปแถวนี้อีกประมาณ4เท่าเราจะทำให้ไซส์ของ Bitcoin เนี่ยขึ้นมาอยู่ในแรงบนๆเลยนะของ Asset นะครับที่เขาเรียกว่าวัดกันทั่วโลกแล้วกันไม่ว่าจะเป็นทองคำหุ้นต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตที่มีโอกาสขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเบรก 60,000 ขึ้นมาก็เจอแถวประมาณ 100,000 กว่าเลยนะผมว่าเพราะว่ามันไม่มีไฮให้ทดสอบละนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพเล็กๆกันต่อแล้วกันในภาพเดย์กันต่อนะตอนนี้แท่งที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นเนาะก็คือการปรับตัวขึ้นมาของเขาแล้วมีสัญญาณอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ในภาพเดย์เนี่ยดูเหมือนจะมีเนาะก็คือมันควรจะต้องเบรกขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งให้แรงๆเลยนะครับทะลุตัว RSI ตรงนี้73เนี่ยภาพเดย์เนี่ย73 71เนี่ยต้องเบรกขึ้นไปทะลุขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ได้ทำลายในฝั่งของตัว Bearish Divergence ก่อนหน้านี้ขึ้นมาละแต่ให้ดีเนี่ยควรจะต้องเบรกเหลืองขึ้นไปยืนให้ได้นะครับซึ่งการเบรกเหลือก็จะทำลายนะครับยอดเก่าไปด้วยแล้วก็ทำให้แรงของตัว Bitcoin เนี่ยมีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสัญญาแรกเนาะสัญญาที่2นะครับว่าเขาเริ่มที่จะเขาเรียกว่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของการเกิดแท่งเล็กๆก่อนแท่งเล็กเกิดขึ้นก็คือเหมือนลังเลเนี่ยแล้วก็มีแรงกดนะครับเป็นตัว Bearish Engulfing เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่พอร์ตเล็กๆที่เราได้มีการเทรดเนี่ยจะ TP ไปเนาะซึ่งในทางเฟรมเล็กเนี่ยมันจะมีการเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตในตัว OK Signal แล้วก็ในกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆดูนะฮะนี่คือสัญญาที่เราต้องระมัดระวังเนาะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดภาพรวมอื่นเร็วๆแล้วกันเนาะเมื่อวานเนี่ยดาวโจนส์บวกขึ้นไปประมาณ100จุดนะครับไม่ได้เยอะมาก Nasdaq ลบนิดหน่อยนะครับทองคำเป็นไงบ้างก็ยังอยู่แถวๆประมาณ 2,000 ซึ่งในฝั่งทองคำมีสัญญาณเนาะ Bearish Divergence เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ราคาเบรกไฮขึ้นไปมี Bearish Divergence ถ้าเขาทำการเบรกโซนแนวรับด้านล่างเนาะที่เป็นสีเหลืองเนี่ย195ลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน้ำมันนะดูนิดนึงน้ำมันก็เปิดแก๊ปขึ้นไปแล้วก็ลังเลแถวนี้นะครับ DXY นะครับยังวิ่งอยู่ด้านล่างนะกองอยู่ด้านล่างซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเนาะถ้าใครที่ยังไม่มีดอลลาร์นะครับก็สามารถสะสมได้นะแถวโซนนี้ไม่ได้น่าเกลียดเลยปลอดภัยระดับนึงนะครับคราวนี้ในฝั่ง ETH เป็นไงบ้างดูภาพรวมกันนิดนึง Bitcoin ไปละ ETH ก็เบรกขึ้นมาแต่ความรุนแรงของ ETH เนี่ยขึ้นมาเบากว่านะขึ้นมาเบากว่า Bitcoin ผมว่า Bitcoin ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยฟอร์มค่อนข้างดีแล้วก็เบรกฉีกขึ้นมาในภาพเล็กๆเนี่ยเราดูกันอีกทีนึง RSI Bitcoin เนี่ยภาพสีชั่วโมงเนี่ยเบรกขึ้นมาค่อนข้างดีซึ่งถ้าเกิดในภาพเดย์มัน RSI มันจะฉีกเนี่ยมันจะต้องฉีกภาพเล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ภาพเล็กได้ฉีกขึ้นมาละเห็นมั้ยมันจะมียอดก่อนหน้าแถวประมาณ79เนี่ยอันนี้เขาลูกพี่เขาขึ้นมาเบรกขึ้นมาเลย
ทำให้แรงมันเขาเริ่มมีในภาพ4ชั่วโมงนะครับมากขึ้นนะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งโพชั่นล่าสุดกันบ้างที่เราเปิดกันนะครับผมก็พยายามเสนอไอเดีย เพื่อนๆเนาะในการกระจายพอร์ตในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดสเกลปิ้งนะครับการใช้กริดการใช้ DCA นะครับซึ่งได้มีไฟล์ Excel เนี่ยเรคคอร์ดให้กับเพื่อนๆดูหมดเลยจะได้เห็นภาพนะว่าเราจะปรับกลยุทธ์กันยังไงเรื่อยๆนะครับตอนนี้โพชั่นที่เราได้มีการเปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เราได้มีการใส่เงินจากแคชโฟลว์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมาให้เพื่อนดูนะครับว่าเราเทรดยังไงกันบ้างนะครับตัวแรกเลยคือซิลนะครับเราเปิดไปเมื่อวานก็ได้มีการอัปเดตเนาะใน OK Signal นะครับ ETH นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 100% ละนะครับแล้วก็ในฝั่งของ BTC นะครับที่เราได้มีการเปิดลองนะบวกขึ้นมา 100% นะครับใช้เลเวอเรจประมาณ 20x ก็ถ้าคิดตามตลาดเนาะก็ขึ้นมาประมาณ 5% ได้นะครับก็บวกประมาณ 200 กว่าเหรียญนะครับ XRP เนี่ยเราเปิดมานานมากละก็ยังเลทโปรฟิตรันอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามันถูกทางเนี่ยจุดที่ผมบอกให้เพื่อน TP ใน Discord นะครับตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้อง TP ก็ได้นะถ้ามันเลทโปรฟิตรันอยู่ผมก็จะปล่อยมันรันไปเรื่อยๆหรือว่าจะแบ่งนะจุดพวกเนี้ยที่เรามีการอัปเดตเห็นมั้ยลองนะครับเรามีการบอกว่า Stop Loss นะแถวประมาณ 27,000 อันนี้เป็นไอเดียการเทรดของผมนะแล้วก็ TP แถวประมาณ 30,000 อันนี้ถ้าเกิดมันถึง 30,000 แล้วมันมีแรงค่อนข้างดีเนี่ยเราปล่อยให้มันไหลได้หรือว่า TP ไปไม้นึงก่อนแบ่งไม้ในการ TP ได้ตรงนี้เพื่อนๆจะต้องทำการดีไซน์โพชั่นของตัวเองนะแต่ผมให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับก็จะมีเนี่ยซิลที่ผมเปิดไว้แล้วก็มีจุด TP เท่าไหร่หรือว่าผมจะเขียนว่า All Upper ก็คือมากกว่าก็ได้เป็น Profit Run ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่เราได้มีการเทรดกันนะแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆแล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย Let Profit Run ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเข้ามาแจมกันได้เนาะในนี้นะครับซึ่งสามารถเข้าไปกรอก UID ของ OKX นะครับที่ได้มีการ Registerผ่านลองทุนนะครับตรงนี้ด้านล่างเนาะก็ห้องเนี้ยจะเป็นห้องเข้าร่วมโอเคนะครับก็มากรอก UID ได้เลยเราก็จะให้ยศนะในการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินตรงนี้ก็เข้ามาดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ในฝั่ง OKX Signal ที่ได้มีการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เปิดกันค่อนข้างมันเลยแล้วก็ยังเลทโปรฟิตรันอยู่ยังไม่ได้ปิดเลยเดี๋ยวปิดจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวบอทกันนิดนึงตอนเนี้ยเรามีบอทเพิ่มขึ้นนะครับผมได้ทำการกระจายพอร์ตให้เพื่อนเห็นภาพเนาะพอร์ตที่เราเทรดในการสเกลปิ้งหลักๆเนาะแล้วก็ตัวพอร์ตที่เราได้มีการเปิดบอทนะครับเปิดบอทไม่ว่าจะเป็นกริดบอทนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว DCA ด้วยเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงนะเอาอยู่นี่จะให้เพื่อนเห็นภาพนะว่าบอทของฉันเนี่ยที่ผมเปิดไว้มีการบวกกันปะอันนี้คือการเทรดแบบสปอตกริดวิ่งเป็นโซนๆแล้วพอเราเกิด profit จากการเทรดสเกลปิ้งเราก็มาใส่โซนเพิ่มก็ได้หรือว่าเอาไป DCA ก็ได้นี่อันนี้เป็นไอเดียเนาะในการกระจายเงินกระจายกลยุทธ์ทำให้เขาเรียกว่าพอร์ตมันเป็นมีการตึงกันเป็นใยแมงมุมนะครับซึ่งตรงนี้มีการซื้อซ้ำด้วยเดี๋ยวผมก็จะทำการเซตบอทเพิ่มขึ้นมาในฝั่งของการซื้อซ้ำเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมมันก็เกณฑ์ขึ้นมาซื้อไป4ไม้ละวันละไม้อันนี้คือ DCA ทุกวันเลยนะครับตอนช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วเราก็ได้มีการเรคคอร์ดเข้าไปในไฟล์ Excel ให้เพื่อนเห็นภาพด้วยว่าเฮ้ยสมมติ overall เนี่ยเรามีการเปิดportion ใน BC เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมมุติ 400,000 กว่าอย่างเงี้ยนะครับในฝั่งการ scalping เนี่ยเรามีการ record เนี่ยเรามีการช็อตใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับมี profit เกิดขึ้นมี income เกิดขึ้นพอแล้วก็เกณฑ์ขึ้นมาจาก400กว่านะขึ้นมาเป็น 1,200 นะครับก็มีการ record ตัว portfolio status ตรงนี้ให้เพื่อนเห็นแล้วก็มีจำนวนไม้ด้วยนะในการคำนวณรวมถึง leverage ด้วยบางคนเทรดไปไม่รู้ว่าเราเปิด leverage ตรงเนี้ยเราควรจะต้องมีการใส่โพซิชันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะมีการคำนวณให้เพื่อนเห็นภาพด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดไปเป็นเคสสตัดดี้กันแล้วกันคราวนี้ตัว DCA Grid เนี่ยผมก็ได้มีการเรคคอร์ดนะตรงนี้ต้องเพิ่มเป็น2ละเพราะว่าผมจะทำการเพิ่มบอทขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มีบอท2ตัวนะตัวที่เราเดโพซิตเข้าไปนะครับรวมๆอยู่ที่ประมาณ400ก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับมีโปรฟิตเท่าไหร่เราก็เรคคอร์ดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการ DCA เราก็เอาจากตัวบนหน้าเว็บนะของ OKX เนี่ยเข้ามาเรคคอร์ดในนี้ได้เลยมันจะเชื่อมโยงกันแล้วเราเทรดเนี่ยเราจะเห็นภาพนะว่ามันเกิดแคชโฟลว์เกิดขึ้นเกิดโปรฟิตเกิดขึ้นอย่างสแกลปิ้งเนี่ยพอสแกลปิ้งถ้าเกิดมีโปรฟิตเกิดขึ้นใช่ไหมผมก็จะทำการโยกเงินทุนบอกว่าVD ก็คือ withdraw ใช่ป่ะ withdraw to grid trading port อย่างเงี้ย withdraw ไปเท่าไหร่สมมติผมมีแคชโฟลว์เกิดขึ้น300ผมก็ withdraw ไป300กราฟตรงนี้มันอาจจะมีการตกเกิดขึ้นนะแต่มันไม่ได้ตกจากเกิดที่เกิดขึ้นจากการลอสแต่มันตกเกิดขึ้นจากการวิดดอของเรานะครับซึ่งวิดดอเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มตรงนี้ถ้าเกิดเราเดโพซิตเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยผมเดโพซิตเข้ามาเพิ่มอีก300อย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นจากฟอร์มเนี่ยผมอาจจะเขียนว่าฟอร์มสเกลปิ้ง
คอร์ดก็ได้เนี่ยเรคคอร์ดไว้ให้เห็นภาพว่าเงินเนี่ยมันมาจากทางฝั่งไหนแล้วใส่เข้าไปเนี้ยใส่เข้ามาในกลยุทธ์อะไรเราจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของเงินเราแล้วพอร์ตเรามันเกณฑ์ขึ้นจริงไหมในโอเวอร์ออลนะครับพอพอร์ตเราเกณฑ์ขึ้นเนี่ยเราก็ไปใส่ในโอเวอร์ออลเราดิว่าตอนเนี้ยพอร์ตเรามีขนาดไซส์เท่าไหร่มีโปรฟิตเกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้มือใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันละกันในการเทรดนะครับก็อยากให้เพื่อนเข้าไปดาวน์โหลดกันนะฮะคราวนี้เรามาอัปเดตกันถึงในฝั่งของคนที่เปิดช็อตนะแล้วก็พอร์ตแตกกันละกันนะครับหลายๆคนก็มีการเปิดช็อตกันนะฮะเมื่อวานเนี่ยเทรดเดอร์ที่พอร์ตแตกรวมกันนะประมาณ 26,000 กว่าคนนะครับรวมๆคนที่ถูกลิควิเดตไปนะประมาณ116มิลเลียนล้านนะครับก็คือประมาณคิดเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100กว่าล้านเหรียญนะพอลองคำนวณคูณ34 35กันแล้วกันนะคราวนี้หลักๆเนี่ยอยู่ที่ Bitmex นะฮะขยับมาด้านล่างนะครับนี่แท่งมันก็จะเป็นแท่งแดงเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถามว่าเมื่อวานเนี่ยถูกลิควิเดตเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะนั่นหมายความว่าคนที่มองว่าตลาดจะปรับตัวลงในช่วงแถวๆนี้มีไม่เยอะนะครับดังนั้นการสควิซตรงนี้หรือว่าทำให้เกิดจุดลิควิดตรงนี้มันไม่ได้มีเอฟเฟคกับภาพรวมเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็มาอัปเดตกันคราวนี้มาดูกันถึงในฝั่งของตัวเลขกันนิดนึงว่าสัปดาห์นี้นะวันนี้วันที่11นะครับจะมีอะไรประกาศกันบ้าง11เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีนะจะมีรู้สึกว่า12นะครับ12เนี่ยจะมี CPI ตอนช่วงทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตตลาดให้กับเพื่อนๆดูกันด้วยว่าเป็นยังไงรวมถึงนับเวฟนะครับแล้วก็ดูในฝั่งเอาคอยด้วยเพื่อนๆก็ติดตามกันแล้วกันวันนี้ก็มาแชร์ริ่งข้อมูลประมาณนี้เนาะหวังจะเป็นประโยชน์กันครับและสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันถึงเวฟณปัจจุบันนะของ Bitcoin นะครับแล้วเขาได้มีการเลือกทางไปแล้วหลังจากที่มีการไซด์เวฟมาประมาณ3อาทิตย์ได้นะครับตอนนี้ขึ้นมาแถวประมาณ 29,600 นะครับเป้าต่อไปแล้วก็พูดคุยไปแล้วอาจจะแถวประมาณ 32,000 36,000 นะครับแล้วก็แถวประมาณ 40,000 กว่าเลยถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปแรงๆเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ